สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ระหว่างทางไปอำเภอน้ำหนาวแต่ระหว่างเนี้ยเราจะแวะจุดชมวิวที่หนึ่งซึ่งมีคนบอกมาว่าที่นั่นน่ะมีเฟิร์นก้านน้ำหายากคาพิลัสจูโนนิสก็เลยเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะมีพืชเกาะเลนทางบันไดขึ้นใช่ไหมครับเป็นทางบันไดขึ้นค่ะเนี่ยคือด้านหน้าป้าน้องเดินไปอีกครับเดินไปทางนี้แหละไม่ใช่บันไดขึ้นนะเดินไปทางป้ายเดินไปนี่เลยครับไปถึงขอไผ่เลยไปถึงจุดขอไผ่เลยไปถึงจุดขอไผ่ใช่ครับมันจะมีขอไผ่ดักหน้าเราสวยครับแก้พวกขอไผ่เพิ่มเติมมากครับเราต้องไปถึงพี่น้องสังเกตตรงหน้าผาครับของโซนทางนี้ตรงหน้าผาแถบนั้นแหละครับจะมีที่จากที่เราบุกป่ารกมานะคะถ้าจะเพราะว่าไม่มีใครเข้ามานานมันเลยรกมากคิดว่าน่าจะเป็นตรงนี้นะคะเพราะว่าเป็นก้านดาวขึ้นบนผาเอานี่บุกบุกตรงนี้กันแถวนี้แอร์รอยเยอะมากค่ะหลายสกุลมากนี่บุกค่ะแอร์รอยอาจจะเป็นพันธุ์ที่ไม่ธรรมดาด้วยนะเนี่ยเสียงไม่ปานเดี๋ยวดูก่อนบนฐานนี่โอ้โหนี่ปุ้ยนี่สิ่งที่เราตามหาสวยมากคุ้มมาอาเดียนแนมอาเดียนแนมคาพิลัสจูโนนิสค่ะเป็นเฟิร์นหายากของประเทศไทยค่ะมีบันทึกที่เพชรบูรณ์ที่เลยนะคะหนองหินจังหวัดเลยไม่กี่ที่อันนี้คือน่าจะเป็นเซราจินเนล่ากับหนองนาลีที่ขึ้นรวมกันสวยมากค่ะเขาขึ้นบนผาหินปูนซึ่งมันจะมีความชื้นมากในฤดูฝนนะคะถ้าฤดูแรงฤดูร้อนมันก็จะแห้งไปหมดเป็นตำแหน่งที่ร่มครึ้มพอประมาณพอสมควรจริงๆค่อนข้างรอบๆก็คือป่าไผ่นะคะภูเขาก็เดินเลาะมานี่ก็เห็นเวิร์กเนี่ยนะที่เดียวเฟิร์นก้านดำชนิดนี้นะคะมีถิ่นกำเนิดในจีนไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นนะคะส่วนในประเทศไทยเนี่ยมีรายงานการค้นพบที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยน้ำหนาวเพชรบูรณ์นะคะที่กำลังดูอยู่นี่แล้วก็ที่ดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ตามตำราเขาบอกว่าเฟิร์นที่พบในประเทศจีนเนี่ยมีส่วนปลายใบที่มันยืดยาวนะคะแล้วก็สร้างตาพิเศษที่สามารถงอกเป็นต้นใหม่ได้ก็คือลักษณะของพวก walking fern นะคะแต่ว่าในเมืองไทยเนี่ยจะไม่พบลักษณะดังกล่าว